ต้มหวานอันนี้ทุเรียนเดี๋ยวทุเรียนเหนียวนุ่มๆ นิดเดียวก็อร่อยได้ครับยอดช่ำผู้เรียนตัวเรียนผู้เข้าไปพร้อมแล้วตัวเนี้ยจะทำขนมหวานเรียนแบบแซ่บก่อนจะเฮ็ดข้าวเหนียวเตี้ยนกวนของหนึ่งขอก่อนครับ
ียมพร้อมแล้วก่อนที่เขาเนี่ยตีกวนนั่งเขาไปก่อนเตรียมข้าวก่อนนะฝนก็ฮาวฝนมันก็มีกวนรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวไปทำเตรียมทุเรียนต่อระหว่างหนึ่งเขาล่อเตรียมมาทุเรียนครับเล่นดีครับเตรียมแล้วเตรียมแล้วนักเรียนเตรียมแล้วเรียนแล้วครับเม็ดไม่ต้องเอาแค่นี้พอต่อไปก็ไปทำกะทิทำกะทิแล้วก็มาผสมครับเตรียมข้าวเตรียมข้าวเตรียมข้าวทำคนมาเตรียมทำข้าวเตรียมข้อแล้วเราพักไว้ถึงเมื่อเทสเ
ไว้ก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมาทำตามกะทิต่อใช้กะทิขวดครับเพราะว่าง่ายดีขี้เกียจปอกทุเรียนไอ้ปอกไอ้มะพร้าวใช้กะทิขวดก็ได้นี่ไว้มูลข้าวเตยหน่อยขยี้หน่อยนะให้มันออกเพิ่มกลิ่นหอมเพิ่มความกลิ่นหอมเบ็ดเตยบางคนเขาไม่ขยี้นะครับแต่ผมขยี้ออกกินหอมเดือดนิดหน่อยวันนี้ฝนตกครับเริ่มเดือดนะครับเริ่มเดือดก็คนๆหน่อยมีกลิ่นหอมใบเตยแล้วกลิ่นหอมกะทิแล้วที่ก็สุกพอแตกมันแล้วก็เป็นว่าใช้ได้แล้วพักอีกทีหนึ่งThank you.
ทิผมใส่น้ำตาลมะพร้าวใส่แดง2ช้อนพจะนอนก่อนใส่ไปเลยขวดนึงไปเลย1กิโลเติมความหอมด้วยเตยหอมขยี้หน่อยเพื่อให้มีกลิ่นหอมรอแป๊บหนึ่งพอก็เดือดเตรียมพร้อมแล้วพอเดือดก็ทุเรียนลงเลยแป๊บเดียวเดี๋ยวได้กินแล้วครับท่านผู้ชมแป๊บนึงวันไหนกะทิเราเดือดยังเดือดแท้ไปฟองนะชิมหวานไหมจานสองช้อนพอดีกับน้ำตาลมะพร้าวสองสามก้อนพอทุเรียนพอหวานอยู่แล้วไม่ต้องเติมหวานหรอกนี่ก็ได้กินแล้วทานตะดังI don't know.
ที่เขาได้ที่ก็ตักอันนี้ออกครับตักไปเตยออกแต่บอกข้ออะไรครับเบ็ดเลยพอเราจะเอาเนื้อทุเรียนลงมันจะเกะกะกันขั้นตอนนี้ก็เอาเนื้อทุเรียนลงครับพอเขาเดือดปุดๆแล้วนะเอาลงไดเราเขาเดือดอีกทีหนึ่งก็ลงเลยแป๊บเดียวหอมทุเรียนลงมาแล้วชิมสิรสชาติเป็นยังไงโอ้โหสุดยอดพร้อมเสิร์ฟไหมครับดูที่พร้อมเสิร์ฟยังโอ้โหพร้อมเสิร์ฟแล้วแม่กินได้ป่ะเดี๋ยวให้แม่ชิมก่อนคนแรกเลยฝีมือลูกชายเป็นไงเป็นนวัตเสร็จพิธีก็สุดท้ายเติมเกลือนิดหน่อยครับเกลือนิดหน่อยเพื่อความเข้มข้นเป็นนวัตเสร็จพิธีได้ยกไปเสิร์ฟคุณแม่ก่อนชิมก่อนเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟพร้อมเสิร์ฟห่อนนี้เนี่ยห่อนนี้เนี่ยพึ่งปรุงมาเมื่อกี้นี่โอ้เป็นตะหมดยองข้อแท้ล่ะเป่าก่อนก็เป็นน้ำเนี่ยเอาน้ำกะทิน้ำว่ามันเจ็ดข้าวเหนียวทุเรียนก็นี่แหละข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวได้หน่อยแต่มันเห็ดเด๋ว่ามันเอาก็ตัดบึกใส่เมื่อกี้นี่ให้ร่อยๆเฉยเส้นหน่อยขยันบดแสบนี่แหละเป็นไงเย็นซะก่อนเป็นนั้นว่าเสร็จครับข้าวเหนียวทุเรียน
อันนี้ข้าวเหนียวเตรียมไว้แล้วเรียบร้อยนี่กะทิทุเรียนกลายเป็นข้าวเหนียวทุเรียนครับผมเป็นไหนเป็นไหนข้าวเหนียวทุเรียนห้ามบริใส่กันมันบ่เป็นหยังย่ำกินให้ตักใส่เป็นไหนใส่ตัวหนังที่ใส่เขาครับที่หมอ